มาแล้วเนาะบวดกันมือซ้ำมือเด้นสวัสดีครับ FC สาวนาเพียงแพงครับนอนมาทะเลตื่นอยู่แต่ว่าเจ้าภาพมาปุ๊กแล้วปั๊บเจ้าภาพนะครับสดจากบ้านพักสาวน้อยพี่บ้านแพงเลยครับพี่น้องครับท่านผมก็ขึ้นมาไปมาแล้วเนี่ยโอ้นะครับสวัสดีครับ FC สาวน้อยพี่แพงเซอร์วีดัตทุกท่านนะครับสดจากบ้านพักสาวน้อยพี่บ้านแพงพี่น้องครับมื้อนี้เจ้าภาพมาฮอดมองฮอดบอลเลยบ้านไหนนะครับบ่ได้มาแต่ไกลเด้มาอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะถือว่าเป็นมิติใหม่แล้วใกล้ๆบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของจังหมอลำบ้านเจ้าของแล้วครับบ้านยังบอกคุณพ่อบ้านกำพี่บ้านกำพี่ตำบลกำพี่ตำบลกำพี่อำเภอบ่อระบือนะครับจังหวัดมหาสารคามอีกแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวยิ่งข่าวยิ่งข่าวว่าจักบาทกับจังว่าจะจังสาวน้อยเพชรบันแพงป่ะนะบ้านบอกไปแต่หมอลำดีใจเนาะนะครับซึ่งตัวนี้ได้ตกลงราคาวาจางกันเรียบร้อยแล้วเยี่ยมถึงแล้วเช่นเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเส้นสัญญาแต่ว่าได้มือเท่าไหร่กับวันใดกับพ่อวันที่10กุมภาพันธ์โอ้10กุมภาพันธ์แต่วันที่9คือไกลแค่บัดนี้วันที่9เดินทางมาไกลครับ300กมมาจากอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับเป็นงานยังครับพ่อเนี่ยร้านกระป๋องกินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นเอาพระพเวครับอันนี้เป็นมติของไทยบ้านเหรอครับบวชเป็นบ่ครับของตําของตําบลเลยโอ้เป็นของตําบลเลยของตําบลเป็นงานบุญประเภทนี้คือว่าจะได้กับอะไรฮอดอันสาวนางแว่งยกมือสาวลาวเลยสาวลาวครับแต่งจนเนี่ยโอ้ยทำไมเป็นประเภทที่ออก 3,000 โอ้ยผู้ที่ออกพวกที่ออกเท่าไหร่แต่ว่าปัญหาครับปัญหาผู้ที่ออก 3,000 ผู้เป็นมากเนาะผู้เป็นแฟนคลับเอฟซีอันหลวงพ่อว่าแต่ขนาดพายังยกมือวะนะยืนไม่ปัญหาครับขนาดพายังยกมือมากหลายมากหลายมากแท้ครับก็ได้พอดีโอเคครับเอานะครับถือว่าเป็นความตอบเป็นการตอบรับที่อบอุ่นนะครับถือว่าอบอุ่นเฮาก็สิทําหน้าที่ให้ดีที่สุดสมกับท่านไว้วางใจขอบคุณทุกเสียงทุกบทที่นะครับสนับสนุนสาวน้อยเป็นแป้งจนมีงานจนมีสาวน้อยแป้งนะครับได้เป็นมหรสพในงานเนาะเอาขั้นตอนต่อไปก็สิเขียนสัญญาครับวันนี้วันที่14นี่น้องพ่อครับ14พอดพุ่งเพราะว่าวันที่13ตุลาคมวันสำคัญ25ใครเราโดนเอื้อเรียกของก็ได้เรียกของใครวันน้ำพ่อจันที่ชุนพบกับเต่าอยู่ก่อนเต่าเมื่อเต่าอีกครั้งนั้นก็บอกเก็บจำว่าได้บอกเนี่ยแล้วก็นาทีบอกรอดเอาไปสองยี่แน่บอกนั่นที่ชุนพบแล้วก็เร็วมันเลยจะเป็นไร้ใจตัวเป็นบุญประจำปีบุญพระเวทประจำปีทุกๆปีแสดงว่าจักจ้องจ้างหมอลำทุกปีเรียนมาบ่อยปีโอ้ปีฤดูกาลที่แล้วได้ขนาดได้บ่โอ้สุดยอดประตูแล้วนี่ละพงศ์ปฐมแล้วกับวีระพงศ์เรียงบ้านมีประกาศโอ้มีแต่ปีนี้พี่น้องสนใจว่าอยากฟังสาวใหม่ปันแพงเมื่อเช้าเนี่ยก็เลยถามมันผีให้ทีมสุนทรคือในวันทำปรากฏว่าตบมือแตกสวดๆย่ายนั่นว่ากันได้สาวน้อยเพชรบันแพงสิออกผู้เดียวได้ 3,000 บาทว้าเนี่ยมันก็ดีก็ม่วงมันเต้นดีก็ม่วงมันก็ดีออก 3,000 วันที่10กุมภาพันธ์ปี63ผมว่าต้องพาไปวันเนาะหลวงพ่อม่วนอาจารย์นี่ครับไปหลวงพ่อนี่ที่รถอาจารย์ม่วนไปสันเทศอาจารย์มหาดิม่วนสันเทศก่อนครับไปนั่นใจแล้วก็หลวงพ่อเดียวอยู่หลายคนไอ้ม่วนใช่หรือไง25หลวงพ่อครับลูกตาดิฮามไอ้หลวงพ่อครับไปผู้เดียวรถดิเอารถตัวเอารถนี่เอกแหมนี่เอกแหมกุญแจมีเองก็ใส่อันนี้ให้เอาประกอบภาพไปก็ได้นะเริ่มแสดงเวลา20นี่ละใส่ยกเพื่อเจ้าวินัยนั่นแหละใส่รองเท้าอย่างนี้ครับโยมต้นพื้นนี่ก็ได้ไหมมีการถึงเวลาสว่างเป็นยังบนได้เป็นลำบันครับพี่ผมไกลไปไกลมากผมมาจากเดชเดชมาลำบันนี่ยังเคลียร์ไปดูที่ท่านบ้านพี่น้องนี่นี่กันมาบ้านเราใส่ยกเพื่อเจ้าก็ไปลำดึกโอ้ตังกี้ผมก็เอามวยหันไปต่อยเขากรุงเทพกันเนาะเอาประตูกำพี่ไหมเนี่ยคือไอ้หนามยังไงว่าไปยังไงนะผมสายมวยต่อไปประจำรถจีครับคุณสายเมื่อก็แต่งไฟอยู่ตรงกันตัวนี้มันละสายมันไฟกับจู่ๆก็อ้อมแอ้มเจ้าไปแล้วไปกันเนาะพวกเราว่ามันใหญ่ตรงไฟเจ้าจะไปยี่นี่ป่ะน่ะ
ก็สิจําหน้าเออพะเนี่ยแล้วได้อยู่เด้อสิบ่ฮู้จักก็อดีตแล้วไปใส่เดียวธรรมดาเหรออยู่เป็นว่าการของไปนํามื้อนี้ล่ะครับบ้านชุบประสงค์บ้านกํานันเดียวนั่นล่ะมันจําได้ครับปกติคือ 30,000 ถึง 50,000 จําปกติ 30,000 ถึง 50,000 30,000 ถึง 40,000 จําเอาสะดวกครับ40,000นะ40,000อ่ะ40,000เลยครับ40,000คือเฮาบ่ใจตัวมันใจทีเดียวใจใจรู้เดียวป่ะใครว่าพี่น้องครับจักบาทกระจ่างป่ะนะสุดยอดเลยคือเป็นเสียงบัวของปมติของชาวบ้านมาแล้วแล้วก็ขนาดแปลว่าเดินทางมาไกลว่าค้าน้ำมูกน้ำมันดิคุณพ่อสนองค้าน้ำมูกน้ำมันปกติคือผมจะไม่รับงานนะครับแต่เกิน300เศษกันไปแล้วอันนี้335บาทแต่ว่าเพิ่นสูงราคาเพราะอยู่ไสบ่เพราะว่าขึ้นมันน้ำมันหลายกว่ามันตู่ขึ้นรถมันหลายขึ้นนะครับแต่ว่าเพิ่นก็มีส่วนต่างค่าน้ำมันอีกเลยอ่ะโอเคครับแต่ว่าก็สิวิ่งมาถึงก่อนประมาณ 3:30 นนะครับอันนี้เส้นยาวไปแต่ว่า 3:00 นท่านอยู่เท่าล่ะสิต้องเร่งให้ท่านที่สุดเร่งๆๆแม่นครับอันนี้เพิ่นเพื่อไว้แม่นครับแต่ว่าท่านแท้แน่นอนครับแต่ว่าปีนี้ห้อยข้างอยู่ดอกรถตู้ห้องเป็นไฮโดรลิกแม่นทั้งรถระบบเสียงมันเป็นไฮโดรลิกตั้งแต่วิธีหานาทีก็ยกขึ้นปึ๊บไปเลยตะกี้สวนที่ไปตั้งเกือบ2ชั่วโมงกว่าที่จะได้แล้วจังว่าสุดท้ายสิแม่นค่าเคียงเสียงนี่ล่ะมันนี่ยกสวนที่ตั้งจังซี่นะแต่ว่าทีนี้คือตั้งอื่นแล้วหมดปึ๊บยกแค่เคียงเสียงขึ้นหานาทีเดินปึ๊บดังเลยเพราะว่ามันอยู่ในใต้แกงตุ่นแรงครับมันอยู่บนรถเลยบ่ได้บนร่มเป็นไฮโดรลิกยกครับไปเพราะด่าใส่ก็คือโอเคเลยคือพญามรุ่งจันทร์ว่าตั้งแต่ที่ใส่แต่แห่งคนมันบ่มีรถยนต์คือดังเดียวนี้ย่ำไปลำทางอื่นเฮ็ดอู่ตู่ต้นคือดังหามผีเราอ่ะหามผ่าฉากเนาะอาหารหมอรำเตรียมแล้วก็ในมูลนิธิเจ้าภาพเตรียมแค่น้ำดื่ม30ถังในมือหน่อยโคตรมาได้เจ้าประแถมกันฮะย่างเรากินน้ำแน่สำหรับไปละเมิดกับผีลิปป้านี่ไหมมันจะเลื่อนต่อบางกับผีนะถนนทนทางที่นี่อยู่หันเนาะถนนทนทางเนี่ยผมว่ามันมองศิลป์เนี่ยคือศูนย์ศิลปะขีดเลยศูนย์ศิลปะขีดเลยโอ้ครับเป็นห่วงศูนย์ศิลปะขีดเลยอ้าวขอซื้อผู้ว่าจ้างนะครับอันนี้นางเที่ยมกันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านผมว่าพ่อผู้ใหญ่เป็นพ่อผู้ใหญ่วันลบเป็นบ้านเป็นอบต.ที่สะอาดสะอาดเอาเลยครับพ่อครับมาหากันจังบ่ผิดบ่ห่างกันเนาะพ่อเนาะถือว่าบรรลุเป้าหมายอยู่กันเล็กว่าวันที่10กับ10จงไว้อ่องมองนี่แหละเลี้ยงมือเดียวแขนๆเท่านั้นปันนัดกันไว้เพราะว่าเมื่อกี้วันที่18แป้งหน่อยผมก็สิจองไว้แล้วแล้วกี่เหลือแค่18แล้วก็19เดินทางไกลก็เลยเลี้ยงแค่มือเดียววันที่10นะครับเดือนกุมภาพันธ์จงไว้ตาหลวงพ่อแล้วประมาณ18แป้งหน่อยผมต้องลงจองอายุแล้ว19ครับเดี๋ยวผมพาไปสิเหลือแค่ประมาณนึงครับนี่ก็คือโทรศัพท์ก่อนสิแม่นครับเตรียมไปฟังเหงื่อกันแล้วชูครูบาจังพญาไปว่างานนั้นกวนแล้วเล่าไปแล้วก็พยาน2คนครับเสียงลั่นเสียงยังบ่มีนี่ถ้าไปเฮ็ดขันสปอร์ตกว่ามีแต่ดึงจาก YouTube เบิดเลยสมมุติผมอยู่ใน YouTube ฮะดึงจาก YouTube เบิดเลยครับเออผู้เขาเจ้าเฮ็ดเขาเจ้าสิฮู้อยู่ดอกอ๋อโอเคแม่นครับมีเสียงอีหันเลยล่ะจิแม่นครับสามารถจากก่อนเฮาเดี๋ยวนี้มาบ้านผมเบิ่งแล้วครับเล็กน้อยก็นึกว่าจักดีต่อเบิ่งใน YouTubeโอ้ซิมื้อนี่บ่ได้นั่นเนี่ยแม่นครับใน YouTube การแสดงสดต่างๆมันอยู่ใน YouTube แม่นเด้อแม่นบ่อือวันนี้ก็พาไปเถยก็ส่งไปหากันพอเด้อมันถูกจักตัวประเทศแล้วอันนี้พาป้าผมแล้วสิว่าเนาะพาป้ามาจากกรุงเทพฯนะครับเอาดีใจเลยเด้อทางพาป้ากรุงเทพฯผู้ชมกรุงเทพฯพอกันนี้ครับเออสนใจใต้กรุงเทพฯด้วยสาวนาเวียนแพ้จังหวัดพุ่นที่ได้นะครับจังหวัดพุ่นแล้วฮอดจังนี่ก็ไล่สดอยู่บ่ไล่สดสาวนาเวียนเดี๋ยวก็ลง YouTube ให้อีกนั่นธรรมดาก็เจ้าไปเรียนครับวางพูดสิออก 3,000 เนี่ยเตรียมไปเลยก่อน 3,000 บาทเตรียมไว้เลยบ้างเนี่ยครับเอาคนกําลังเมืองเกือบ 1,000 คนตัวนี้นี่ๆพูดบ้านกำนันครับเฮ้ย
มันบัตรเดียวกันเดียวกันนั่นสิบาทไปว่าผู้ที่ที่ออก 3,000 นี่บอกเนี่ยผู้ที่ออก 3,000 น่ะคือย้ายลั่นดอนเด้อแล้วตบมือแห้งกว่าหมูเดี๋ยวนี้ได้แล้วหมอลำเตรียมเลยสาวน้อยเพชรบานแพงเรียกกระบอกแล้ว406น่ะให้ซื้อเอาหลายๆจะได้เก็บเงินไว้ถ้าให้ข้าหมอลำเพิ่นดังนั้นฝากพี่ฝากน้องสาธุเด้อผู้ที่อยู่ข้อไฟสิแจ้งกันอยู่ทางไกลทางกรุงเทพทางต่างจังหวัดฝากไปทางกรุงเทพน้ำโบราให้ขึ้นบ้านมาเบิ่งหมอลองหมอลำสาวหน่อยเพชรบันแพงตอนนี้กำลังติดฮอตที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ให้บอกพ่อว่าแม่อยู่บ้านน้ำเบียร์อ่านผู้สูงอายุนี่ให้ส่งเงินมาไว้ถ้าเป็นข้าหมอลองหมอลำเพิ่นเด้อเมื่อวันที่15ปี63ดังนั้นพี่น้องก็จะได้พบปะบัดนี้ผมมีผ้าป้ายให้ได้เอานับเอาเงินบัดนี้เอานับเอาเงินบัดนี้มันจำจ้างแท้เด้จ้างแท้แน่นอนเออลูกหลานกรุงเทพดีใจยาวเขาไปเบิ่งดีไหมทุ่งยงเทียบไปเบิ่งการันตีจากกำนันตำบลกำพี้นี่เห็นไปเป็นประกันจะใส่ไว้เนี่ยแล้วก็มอลามีวุฒิผู้สนับสนุนไปด้วยเด้อเราจะสิไปแจกแล้วก็ไปแถมต่างๆประมาณหาทุ่งวายกันคลิปนับเอาวันนี่นะว่าเราต้องมาวันเช่นไปแจกไปขายแบบนั้นวันนี้ในส่วนคลายอ้อนะครับคลายอ้อคือสิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียมขนบธรรมเนียมของหมอลำนะครับหนึ่งผ่าขาวหนึ่งว่าสองเงิน39บาทมาลัยดาวเรืองสามพวงนะครับประมาณของพ่อเป็นตลาดพ่อตลาดเพื่อดอกมาลัยดาวเรืองยุตลาดดอกบัว18ดอกดอกบัวหลวงไหวพระนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบแดง18ดอกผลไม้ไหว9อย่างผลไม้ไหวก็คือไปตลาดก็จะหูเลยเก่ายางยางละ2 3นี่ยางละ3นี่แม่นครับแล้วก็ทูบ1มัดเทียนเล็ก3หอสำเร็จแล้วครับจริงก็ต้องจริงแม่นได้รายละเอียดเขียนแม่นี่นะครับได้แล้วพ่อยังไม่ได้นี่นี่นะโอ้ชื่อไปสัญญาดิแม่นครับเป็นสัญญาครับอันซื้อก็จะซื้อมาละย่าง2ย่างซื้อมาละโลเออแต่ผู้มาจ้างได้กินเด้อเออแล้วซื้อด้วย2ด้วยเนี่ยก็ซื้อ9ย่างกับ9กิโลแต่ว่าบัดนี้คือไปจ้างสร้างนี่ค่าค่ายบัดนี้เฮาเอาเงินให้เพิ่นไปว่ากันเองเลยมีเข้าแล้วเด้อเนี่ยอันนี้เฮาเตรียมเข้าโต9ท่องแล้วเข้าแล้วสร้างนี่ก็กลางแล้ว9โต9ท่องเดียวเด้อสิแจกกันนี่ครับโอ้โหหัวเดียวเดี๋ยวผมมางานกีฬาเนี่ยหัวไก่หัวเดียว9โตอะไรไปแม่นครับแม่นครับแม่นครับเฮาก็ซกเป็นท้ายเดียวไปเลยตรงนั้น25เดือนไหนเนาะครับ25ตุลาบ่อ๋อเอาแป๊บๆขึ้นเลยมาเร็วนี่ว้าวส่งไปส่งไหมไปเบิ่งหมองไปส่งไหมครับมึงอยู่ในคิวงานหรือเปล่าครับว่างๆนี่นะนี่นะอยู่ตัดเฮ้ยโอครับครับผมเดี๋ยวพอดีโทรศัพท์เครื่องเป็นยังไงนี่จังหวัดเลยครับโอ้บัญชาขันแย่งนางข้าบอกไปซ่อมไปหอดหน้าในสุดนางสามชุ่มออกได้ครับเดี๋ยวผมมึงชิวงานเดี๋ยวมึงสิเดี๋ยวผมทั่วกลับเด้อเพราะว่าผมไปยุทธภาคหนึ่งยุทธครับกำลังเส้นสัญญากันเดี๋ยวผมทั่วกลับประมาณสักสิบห้านาทีเลยครับเด้อเบอร์โทร578ครับผมครับสวัสดีครับอันนี้คือบัญชาคนย่างใช่ไหมบัญชาคนย่างบัญชาคนย่างในไก่สารคามมาอยู่บ้างอีแล้วครับเก่งบ้านล่าบ้านท่าบ้านตุล่าเอาไปเงินเอาครบครับครบเรียบน่าจะเป็นสิภาพเป็นเรื่องเขาต่อตัวบนเรื่องเขาซ่อมใช่ไหมครับถูกซ่อมเขาต้องมีต้องมีสวัสดีครับครับผมโอจ่องมาล่ำเออครับเอาไหนมาที่มาจ่องภาพก็ได้ครับผมทั้งวันเราได้วันละสามงานจ่องแค่ไหนจ่องไว้วันละมอดที่สองเลยเอาวันที่18ได้ครับได้ครับได้ครับสามพุ่งเดี๋ยวเป็นห้องพม่า18ก็ดีเต็มเหมือนนี่เลยที่บ่มีครับแต่ว่าเสียงได้เดี๋ยวผมโทรหาให้ครับสรุปเพิ่นเอาแล้วครับวันที่18แรงหน่อยครับเออแม่นครับได้ครับท่านสสหอเดี๋ยวผมโทรหาให้ครับมีอยู่ประมาณ10คนก็อยู่ครับ10คนหรือ10 15
15ก็เอาตำรวจตำรวจจัก15สำหรับผมงั้นเปิดวงมีวงผมกับตำรวจ15ซอฮอ15ครับเราไม่มีน้องตั้มแมนครับแมนครับแมนครับอยู่ของศูนย์ครับตำรวจของห้องก็ของหอพอมันตกกับปกติครับกันพบทุ่มเลยนี่มันสิทายย้อนหรือว่าถามหมูหมีอยู่คนลำพังสารพันเงินไก่สารพันเงินสารพันคนลำพังสัตว์แก่คนลำพังครับสารสอหอดิครับแมนครับแมนครับแมนครับสัตว์แก่ครับผมจ้างมาแต่ไหนเอื่อนแมนครับแมนครับแล้วก็คาน้ำมันเพิ่นซ้ำนั่นแหละครับกะกะบ่แมนบ่มากับบ่ล่ำหรอกครับหมายถึงว่าเพิ่นก็ดูแลตัวไปอยู่แล้วพร้อมเดี๋ยวลงปิดวงผมก็เอาไปอยู่แต่ว่าตำรวจต้องในพื้นที่ครับแมน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 ครับเอาอยู่ครับเอาอยู่ครับจะเอา15นะครับเอา15มันยังปวดมันยังอุ่นใจโชภาแมนครับปกติกับ10ประมาณนี้แหละครับ12 15ครับประมาณนี้แหละการเข้าประสิทธิ์เรียนเขาแรงเป็นอยู่นะครับแต่ปกติกันแล้วแต่กันนะครับปกติเกิดพี่น้ำนี่ยังแมนครับทำเนียมเนาะแมนครับถูกต้องครับเครื่องดื่มหรอกประมาณจักทุกทุ่มยังสิเรียกว่าก็เรียนเครื่องดื่มเอ็มร้อยกาแฟกันนะครับแมนครับ6โมงเช้าหมดแล้วครับเขาถึงแจ้งหมดแล้วครับเพิ่นจังครับก็บอกเพิ่นคือสอดแจ้งเพิ่นคุยกับเพิ่นครับเพิ่นมาไปนี่อย่างนี้แล้วเนี่ยตี1ตี2เออไม่ผมตาพ่อเล่าเรื่องเรียนสิครับเจ้าบ้านครับว่าจะโดยว่าถามวงเงินนั่นไหนนั่นหนึ่งเดือนขายุกเป็นเวลาเนี่ยขอเติมกันราคานี่ครับเมียนครับเข้าเนี่ยไปจ่ายเมียนครับเมียนครับใช่ไหมเข้าไปจ่ายปีสองปีสามอย่างนี้สารภาพผมกำลังเสียดเงินมันเป็นตำรวจหรือว่าเป็นตำรวจชั่วชั่วเพี้ยนบ้าชั่วใบสัญญาจะให้มีกายก็พยายามใบสัญญาเห็นไหมมีกายมีความเดี๋ยวพอเดี๋ยวผมไปเซ็นสัญญาครับเดี๋ยวผมจะไปเซ็นสัญญาฮอดบ้านเลยมันจำสามหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นถึงห้าหมื่นครับผมครับผมมืออื่นมือเฮือครับเดี๋ยวมันไม่ไปแล้วเดี๋ยวมันไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่อย่าเลี้ยงบ้านบ้านเอียงครับเอาบ้านบ้านเอียงตำบลนะครับแมนครับผมเคยไปเล่นงานบุญเดินซีบุญกลุ่มของยายบอกครับแมนครับแมนครับบ้านบ้านบ้านเอียงตำบลนะครับหรือในแบงหน่อยได้ในโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเมมเบอร์เลย6 5 9 8โอเคครับเดี๋ยวผมโทรหาอีกรอบเด้อเดี๋ยวพาไปกินเขาเจ้าพาไปกินเขาก่อนตั้งพี่เปิดกับมาจ้างบ้านครับผมครับเดี๋ยวผมโทรหาไหมแมนครับแมนครับโอเคครับโอ้จะผับกระลั่งชุ่มครับช่วงนี้เอาพอยักมาสิถ่ายรูปนั่งตอนแต่ถ่ายรูปมือซื้อมาไหมถ่ายรูปนิ่งไหมเมียนเมียนบัตรกับพีมาเปิดผสมมาเลยจะผับเงินชุ่มมาตับยี่รีถอยกล้องไปไกลเห็นน้ำกันมันสุดคนเดียวมันดูความรู้เปิดดี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 เปิดสามเปิดตั้งบัตรเที่ยวเปิดดีเห็นน้ำกันเห็นตัวโลกเนี่ยผมอยู่ร่วมยูทูบเองเห็นดีคนที่ตามผมแสนคนอะไรวะเออเจ๊กแสนก็ได้ครับเอ้าอ๋อถ่ายรูปปู่เนี่ยเดี๋ยวโปะเป็นวิดีโอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำเป็นรูปเห็นหมดทุกคนไหมนี่เห็นหมดทุกคนเซ็นซับเรียบร้อยครับพี่น้องครับในการเซ็นสัญญาวาจากับหมอลำเพื่อนสาวนายแพงครับวันที่10กุมภาพันธ์2563พ่อกันอยู่บ้านกำพี่ตำบลกำพี่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องเด้อเป็นงานประเพณีบุญประเพณีเพนประเวณกินของฟังเทศมหาชาตินะครับบุญประเวณพี่น้องครับแฮสร้างพร้อมโอ้แฮสร้างพร้อมนี่แฮสร้างพร้อมโอ้ยี่สิบสามตัวไปรับประเวณต้องงานไงครับพี่น้องครับ
ไปก่อนกันเลยสตาร์ท 3:00 น.จนสอดแจ้งจังปางพี่น้องครับหมอลำชมฟรีชมฟรีชมฟรีโอ้สุดยอดลำชมฟรีเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตพี่น้องครับไปพบกันที่บ้านกำพี่ตำบลกำพี่อำเภอบ่อระเบือเดี๋ยวพี่น้องวันที่10กุมภาพันธ์มื้อนี้อ่ะเดี๋ยวน้องโจกะ15กรรมการไปกินข้าวนะครับแล้วก็นะครับให้เพิ่นอิ่มท้องวันเพิ่นจังเมื่อบ้านเนาะเข้ามาหาเพิ่นเพิ่นก็ไปหาเฮาก็มาหาเพิ่นเพิ่นก็ไปหาตัวท่านมาเราดีใจแล้วก็เดี๋ยวสิไปทุ่งหาเจ้าภาพอีก2เจ้าเมื่อกี้นี่นะครับเอาขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อครับขอบคุณหลายๆครับเอาขอบคุณ FC นะครับสำหรับผู้ใดอยากว่าจ้างสาวหน่อยเพียงแพงหรืออยากได้สาวหน่อยเพียงแพงไปเป็นมหรสพในงานนะครับติดต่อกับน้องโจโดยตรงครับ0869076275ฝากจดไว้เด้อนะครับ0869076275